กราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับกับมาอีกครั้งวันนี้เรากลับมาอยู่เกม Cyberpunk Kitty กันอีกแล้วและในวันนี้เราก็จะมาลุยด่าน20กันซะที่ไหนล่ะบอกเลยว่าเพราะว่าด่าน20เนี่ยเป็นด่านที่ยากมากๆเดี๋ยวผมจะทำให้คุณผู้ชมได้ดูว่าด่าน20เนี่ยมันยากแค่ไหนนี่ครับตอนนี้ชุดของเรานะฮะในด่าน20เนี่ยที่ผมเข้าไปเนี่ยผมปลดล็อกได้1 2ชุดแล้วมันคือตัวอะไรนะคุณผู้ชมผมจำชื่อมันไม่ได้เอาละช่างมันแล้วกันนี่ฮะก็ปลดล็อกใกล้จะครบแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ปลดล็อกด้วยการที่เราเนี่ยใช้สุ่มกาชาเอานั่นเองสุ่มเจ้านี่ครับนี่และคุณวิวนี่ไหนลองโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูซิว่าดวงเรามันดีแค่ไหนได้ปลาก็ยังดีเอาล่ะอีกสักทีหนึ่งแน่อย่างนี้แหละฮะนี่คือดวงของผมเองครับเรียกว่าไม่มีบอแบแน่นอนทำให้ผมเนี่ยได้ชุดมาเยอะแยะมากมายเฮ้ยโชว์เอาชุดให้คุณผู้ชมดูสักทีหนึ่งสิมาขอชุดหน่อยชวับปั๊บปั๊บในปลาก็ยังดีไม่เป็นไรไม่เอาชุดแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปลุยด่าน20เนี่ยเราต้องเลือกสกิลมาใส่ให้ดีซะก่อนฮะถ้าสมมุติเราใส่สกิลไม่ดีเนี่ยโอกาสที่เราจะไม่รอดเนี่ยมีสูงมากๆเลยและนี่คือสกิลที่เราใช้ครับมีมองกับดักนะฮะมีปล่อยกับดักไปนะมีเท้าเตะนะพุ่งเข้าไปเตะมีดาบนะฮะมีบัฟคริติคอลนั่นเองแล้วก็มีฮิลทั้งตีแต่รีเควสสกิลคือ2อันนี้ผมไม่ได้ใช้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ใช้ไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูกันมาแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราจะจัดการเจ้าตัวแรกอึ๊บกระโดดโอ้โหนี่กับดักเยอะมากเอาล่ะฮะนี่คือแก๊งแรกครับคุณผู้ชมฮะบัฟก่อนเลยบัฟและฮิลและกับดักและเตะนี่เป็นไงพุ่งเข้าไปเตะแล้วแล้วลงมากับดักโดนไปแล้วตัวนึงเป็นไงนี่ขนาดฮิลไปนี่เนี่ยเอาปล่อยกับดักอีกทีนึงและฮิลดีมากเอาละนะเรียบร้อยครับล่วงไป2ล่วงไป3เรียบร้อยล่วงไป4ครับถือว่าทําหน้าที่ได้ดีครับมีชีวิตรอดมานานครับแล้วเราก็ต้องไปเจออีก2ตัวที่เราปลดล็อกมาแล้วครับเราเจอ2ตัวนี้บ่อยมากๆฮะเอาละบัฟคริติคอลพุ่งเข้าไปโจมตีเอาละดีมากทําได้ดีผมว่าไอ้นี่ใกล้จะตายแล้วปล่อยสกิลไปก่อนครับดีมากครับรอด3อ่ะเอ้ยรอด4ฮะเอาละต่อไปครับที่หนักหน่วงเนี่ยคือต่อไปเพราะเราต้องเจอ4ตัวอีกเหมือนเดิมฮะกระโดดแน่ไม่ได้แดกพี่หรอกเว้ยข้าไปตรงนี้เปิดล็อกกุญแจเอาละเรามาเจออีกตี้นึงครับคราวนี้ฮะบัฟก่อนและฮิลตามแล้วก็เตะเข้าไปดีมากตายไปแล้ว1ครับคุณผู้ชมฮะดีนะว่าใช้สกิลครบไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะผ่านกองนี้ได้ไหมฮะ3ต่อ3ครับเอาละตายไป2เราตายไป3ครับมาดูกันว่าไหวไหมถ้าทางจะไม่ไหววะเลือดหมดละเป็นยังไงคุณผู้ชมเห็นถึงความยากของมันหรือยังในเมื่อเห็นแล้วเราไปฝึกกันสักหน่อยฝึกเลือดดีกว่าครับผมมีความรู้สึกว่าเลือดเราเนี่ยน้อยมากๆเลยทำให้สู้เขาไม่ได้เว้ยเอาละหลังจากที่เราไปฝึกฝนมาเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เราจะมาไล่เคลียร์บอสดูซิว่ามันเหลืออีกตัวละครั้งเนี่ยดูซิว่าเราจะผ่านมันได้ไหมเอาละบอสตัวแรกลุยมันเลยดูซิว่าแกจะเก่งกว่าเดิมสักแค่ไหนกันเชียววะฮะรอบสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวข้าจะปราบเจ้าบอกแล้วว่าข้าเนี่ยไปสะสมพลังฝีมือมาข้าจะต้องปราบแกให้ได้เอาละบัฟสกิลก่อนเลยบัฟฮิลตามปล่อยคลื่นพลังไม่ใช่ปล่อยกับดักไปแล้วก็โดดเตะเข้าไปเตะอีกทีนึงพร้อมกับบัฟสกิลบัฟสกิลปล่อยกับดักปล่อยกับดักเสร็จแล้วฮิลโอ้เรียบว่าเขาเพิ่งครึ่งหลอดครับเราใช้สกิลไปอย่างละ2แล้วฮะปล่อยกับดักอีกทีนึงดีมากกัดมันเข้าไปเอาบัฟคริติคอลกระโดดเข้าไปเตะดีฮิลเพื่อนเร็วโอ้เรียกว่าตอนนี้เราใช้ทั้งฮิลทั้งอะไรหมดแล้วฮะบัฟกับดักอ่ะปล่อยกับดักเข้าไปครับตอนนี้ฮะเลือดเหลือ777ครับโอ้กระโดดมาตอนนี้เราใกล้ตายแล้ว1ตัวเรียบร้อยเราฆ่าเขาได้เว้ยคุณผู้ชมปลดล็อกBlack Power Ranger ใช่ป่าววะมันคือตัว Black ใช่ไหมผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มันน่าจะเป็น Power Ranger อย่างแน่นอนไอเราได้ Power Ranger มาไหนดูซิว่า Power Ranger เนี่ยมันรูปร่างน่าเฮ้ยนี่ผู้เท่าเต่าอ๋อยังไม่ได้ปลดล็อกแต่มันเดี๋ยวนะซูเปอร์ไซย่ามาแล้วแล้วเรามีแอนติแฟกต์สำหรับซูเปอร์ไซย่าหรือยังเนี่ยเหมือนจะยังไม่มีคุณผู้ชมไม่เป็นไรเราปลดล็อกชุดมัสลูมมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยและไอชุดมัสลูมเนี่ยมันดียังไงมันมีอะไรดีและไอพาวเวอร์เลนเจอร์เมื่อกี้อ่ะเฮ้ยพาวเวอร์เลนเจอร์เมื่อกี้แกไปอยู่ไหนฮะนี่ไงคุณผู้ชมเราเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีชุดมิดแมนชุดพาวเวอร์เลนเจอร์แล้วก็ชุดเจ้านี่มันอยู่ตรงไหนวะและเราจะกดเข้าไปดูมันได้ไงเอาละปลดล็อกนี่โอ้ยคุณผู้ชมดูความสามารถมันดิ
คุณผู้ชมเทียบกับตัวที่เราปลดล็อกแอนติแฟกแล้วนะเว้ยแม่งโคตรเก่งเลยใส่ไปเลยครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหไอตัวนี้ขนาดตัวนี้ยังเก่งอะคุณผู้ชมโคตรของโคตรของโคตรแรงและนี่ก็คือจ่าพิชิตนะดราม่าแอดดิกเผื่อคุณผู้ชมไม่รู้จักไม่เป็นไรนะฮะจริงๆมันเป็นตัวละครที่สมมุติขึ้นมาและเขาใช้เป็นคาแรคเตอร์ของเขาจริงๆมันอยู่ในต่างประเทศนะแต่มันหมดลิขสิทธิ์แล้วเราไปช่างมันก็แล้วกันเราเอามาแทนใครดีล่ะเนี่ยฮะโอ้โหเอามาแทนเจ้านี่ดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเรียกว่ามา3ตัวโคตรเทพดีกว่าตัวที่เราปลดล็อกไปอีกคุณผู้ชมเอาล่ะแต่ก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อเว้ยเรามาปลดล็อกแอนติแฟกกันบ้างดีกว่านี่ฮะเห็นแอนติแฟก4อันนี้ไหมผมได้ไปค้นคว้าหาคำตอบมาเขาบอกว่าแอนติแฟก4อันนี้เนี่ยเอาไว้ใส่เจ้าพวกแก๊งนินจาเต่าเว้ยคุณผู้ชมแต่อย่างว่านะเราก็เอาแก๊งนินจาเต่าลงมาก่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเรามีโรบินมาตั้งแต่เมื่อไหร่โรบินมาใช่ไหมเฮ้ยกระบองใส่โรบินนี่โรบินเราแปลงร่างแล้วคุณผู้ชมโรบินแปลงร่างต่อไปฮะเอาแก๊งนินจาเต่ามาด้วยแก๊งนินจาเต่าอยู่ไหนนี่ครับคุณผู้ชมฮะแก๊งนินจาเต่าเอามาใส่เลยเว้ยแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าเขาเรียงกันยังไงนะฮะเดี๋ยวเราก็ลองสุ่มมาชเวบไม่ใช่อ่ะตัวนี้เรียบร้อยไปแล้ว1ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เรียบร้อยไปแล้ว2ตัวนี้เรียบร้อย3เรียบร้อย4คุณผู้ชมนี่มันแก๊งนินจาเต่าในตำนานนี่หว่าถามว่าเก่งไหมไม่รู้เหมือนกันเราลองเอาเจ้านินจาเต่าเนี่ยไปเทียบกับ Power Ranger ดิ Power Ranger ยังแข็งแกร่งกว่าครับเรียกว่าแก๊งแรกของเราเนี่ยแข็งแกร่งอยู่และผมมีความรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยเป็นพิกแอคเนี่ยน่าจะเอาไว้ใส่กับเจ้าตัวที่มันเป็น Minecraft แน่ๆครับแต่เรายังไม่มีนั่นเองเอาล่ะช่างเรื่องแอนติแฟกต์มันก่อนครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราได้เซตมาใหม่มีเนลลี่มิดแมน Power Back ของเรามาเนี่ยเราจะต้องไปลุยกับบอสตัวที่2ผมเชื่อว่าเราจะต้องปลดล็อกตัวใหม่มาที่โหดเหี้ยมกว่าเดิมไปลุยกันเลยดีกว่ากับเมกาก็อดซิลล่าใช่ไหมมาแล้วเฟ้เจ้าฟ็อกซิลล่ามาแล้วครับคุณผู้ชมฮะเอาแล้วกับดักไปก่อนปั๊บครับแล้วโจมตีเข้าไปดีมากเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะฮะโดนมาแรงเหมือนกันครับไปกับดักไปฮะบัฟสกิลครับฮิลแล้วก็กระโดดเข้าไปเตะครับดีมากทำให้ดีทำให้ไวถ้าทำได้พี่ไม่ให้สตังค์สักบาทแต่แกต้องชนะเข้าใจไหมเอาละบัฟต่อไปครับเราบัฟสกิลรัวๆครับแล้วพุ่งเข้าไปเตะรัวๆอ่ะฮิลเพื่อนหน่อยเฮ้ยอย่ายืนนิ่งอย่ายืนนิ่งเอาละฮะบัฟหมดแล้วบัฟต่อครับเรียบร้อยครับใช้สกิลหมดเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะเราปราบตัวที่2ได้อ้าวตัวนี้บลูใช่ไหมฮะปลดล็อกมาแล้วเอาละเราปลดล็อกมาไหนดูซิความเก่งของมันนี่อยู่นี่เลยอยู่นี่เลยเอามาไว้ตรงนี้แทนเจ้านี่นะฮะแล้วก็เอาตัวไอ้ตัวผู้หญิงเมื่อกี้มันอยู่ช่องไหนวะเนี่ยเราจะหาเจอไหมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่ในนี้เว้ยเราต้องไปหาในช่องตามอย่างนี้ครับนี่ครับมันอยู่นี่เนลลี่มันนี่ครับเรียกว่าเรามีตัวแท้ง3ตัวและเราก็ไปลุยบอสตัวที่3อีกรอบนึงบอสนี้มาจากเกมไอ้นี่ไหมเกมที่มันวอปวาร์ปใช่ไหมผมจำชื่อเกมไม่ได้วะเอาไปว่าลุยมันเลยมาแล้วแก๊ง Power Ranger ของข้าจะปราบพวกเจ้าให้หมดเนี่ยข้าอยากได้เรดแกรีบเข้ามาสมทบกับข้าเลยนะให้ไวเอาล่ะบัฟสกิลไปแล้วพุ่งเข้าไปเตะมันดีทำได้ดีครับทำได้ดีเรียกว่าเดินทางมาอย่างนี้ถือว่าบัฟสกิลเร็วฮิลกับดักแล้วพุ่งเข้าไปเตะพุ่งเข้าไปเตะสักทีพุ่งเข้าไปเตะสินั่นละดีนั่นละดีเอาล่ะฮะบัฟสกิลต่อครับปล่อยกับดักแล้วพุ่งเข้าไปเตะอีกรอบนึงฮะดีมากเจ้าแบล็กแกต้องทำอย่างนี้ฮิวแล้วบัฟสกิลแล้วพุ่งเข้าไปเตะเฮ้ยคุณผู้ชมดูเราแบบเหมือนจะชนะอย่างง่ายดายครับคุณผู้ชมฮะหลังจากเอ้าเฮ้ยจ่าพิชิตกูตายไปแล้วเอาละไม่เป็นไรครับเราชนะอยู่ดีปลดล็อกเรดแล้วครับคุณผู้ชมฮะไหนดูซิว่าเรดเนี่ยเก่งสักแค่ไหนเฮ้ยเรดเลือดเยอะกว่ามิดแมนว่ะเอาเรดมาและไปลุยกันต่อไปบอสที่เป็นคุกเว้ยซึ่งด่านนี้เนี่ยเราต้องชนะ2รอบเราถึงปลดล็อกตัวไม่เป็นไรลุยมาแล้วเฮ้ย3 4แล้วคุณผู้ชมโคตรเท่เอาละมาลุยมันตรงนี้แหละเอาแล้วเตะเข้าไปฮิวก่อนเลยครับเพราะว่าเราจะกำลังจะโดนโจมตีครับปล่อยกับดักเข้าไปอีกฮะโอ้ยมันเคลี้ยงรัวๆเลยเอาบัฟสกิลฮิวปล่อยกับดักแล้วกระโดดเข้าไปเตะดีมากรีบพังมันดีบัฟหมดหรือยังบัฟหมดหรือยังเหมือนบัฟจะหมดใช้สกิลให้หมดฮิวเร็วตัวบัฟจะตายแล้วบลูเราจะตายแล้วฮะบลูเราจะตายเอ้าบลูอย่าเพิ่งตายบัฟสกิลก่อนบลูเหลือ2,000กว่าครับเอ้าฮิวเพื่อเร็ว
ดีมากเฮ้ยผมว่าเราผ่านตรงนี้ได้ครับผ่านได้อย่างแน่นอนผ่านได้อย่างแน่นอนเหลือ700เหลือ700 500เรียบร้อยครับผ่านได้ฮะแต่ผ่านครั้งเดียวเนี่ยมันยังไม่พอเราต้องอีกรอบนึงเพื่อที่เราเนี่ยจะทำการปลดล็อกตัวละครเว้ยไปมาแล้วรอบที่2ครับโอ้โหเลือดดักพันเลยเว้ย2ตัวถือว่าแจ่มมากๆครับเอาละบัฟสกิลปล่อยเรายังไม่หิวครับเรายังไม่โดนโจมตีครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบแล้วเริ่มฮิวได้ครับเริ่มใช้สกิลเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวนะตัวไหนใกล้ตายวะเนี่ยอ่ะรีบใช้สกิลให้หมดเลยตัวใกล้ตายของเราเฮ้ยเดี๋ยวนะผมมีความรู้สึกว่ามันเริ่มรุนแรงเกินไปแล้วเว้ยมันโจมตีแรงมากๆเลยฮะเราต้องรีบบัฟขึ้นมาครับก่อนที่เราจะตายกันหมดฮะเอาละครึ่งหลอดละ 6,000 แล้วครับคุณผู้ชมฮะฮิวรัวๆเร็วฮิวรัวๆ 5,000 เฮ้ยไหวปะวะสกิลหมดแล้วด้วยเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาละ 3,000 กว่าครับ 3,000 กว่า2ตัวเราใกล้ตายแล้วครับ power rate ไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะเหลือ power boo power boo ก็ไปครับเหลือ power back ครับ power back สู้เขาอุ้ยอุ้ยตัวฮิวของเราไหวปะวะเนี่ยโหตีทีละ200ไม่น่ารอดว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเอาละเหลือ 1,000 ครับคุณผู้ชมฮะเฮ้ยมันตายหมดแล้วมันตายหมดแล้วคุณผู้ชมไอตัวข้างบนมันตายหมดแล้วเราชนะได้อย่างแน่นอนชนะเถอะอีกทีเดียวเรียบร้อยผ่านแล้วคุณผู้ชมไหนดูซิว่าปลดล็อกอะไรพิงครับคุณผู้ชมฮะถือว่าแจ่มมากๆเลยนี่ไงขบวนการ Power Ranger แต่แบบมันสู้เนลลี่ไม่ได้นะแต่ผมว่ามัน Power Up บวก20เลยนะเว้ยแสดงว่ามันต้องแข็งแกร่งมากๆแน่ๆเอาล่ะใส่สกิลให้มันดีกว่าฮะแต่ผมว่าสกิลที่เราใช้อยู่มันก็ดีอยู่แล้วนะเราลงมาลุยด่าน20กันดีไหมไปไหนดูซิว่าด่าน20เนี่ยมันจะแน่สักแค่ไหนหลังจากที่ข้าเนี่ยมีสกิลมาและ Power Ranger แก๊งของข้าเนี่ยกลับมาแล้วเก็บสู้ครับไม่ได้รีครับโอ้โหเรียบร้อยครับปาดไป1ตัวนะฮะ2ตัวเอาล่ะฮะตัวอีกตัวเดียวครับอุ้ยแก๊งนี้อย่างโหดครับคุณผู้ชมมาแก๊ง Power Ranger ไปครับไปต่อตัวข้างในอีก2ตัวใช่ไหมเอาล่ะใช้สกิลเท่าที่มีแล้วกันเราไม่ใช้เยอะครับเปลืองฮะเก็บไว้ใช้ข้างหน้าบ้างหุยแป๊บเดียวตายไปแล้ว1อ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันโหดแค่ไหนเอาล่ะเราได้กุญแจมาแล้วฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดูว่ามันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนครับแก๊งพาวเวอร์เรนเจอร์เนี่ยมันสุดยอดจริงๆเอาล่ะครับนี่ฮะแก๊ง4ตัวอีกแล้วมาเลยมีจะมีเซลลามูนจะมีอะไรก็เข้ามาเหอะนี่ฮะล่วงไป1มาดิโอ้ตีทีละ300อ่ะเรียกว่าค่าคริติคอลของเราเนี่ยสูงมากฮิวก่อนฮิวโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วลืมฮิวเลยคุณผู้ชมเอาล่ะเฮ้ยเรียกว่าผ่านมาไกลเว้ยผ่านมาไกลแต่ขึ้นไปไม่ได้ครับเราไม่ได้เอาอะไรมาอุ๊บโอ้ยกดพลาดเอาล่ะไม่เป็นไรในเมื่อมาอย่างนี้อึ๊บโดดหนีไม่สู้ไปสู้ตัวข้างบนดีกว่าพิกาโลสู้ไม่ได้ใช่ไหมเราลองเลยไปก่อนฮะลองเลยไปก่อนว่ามีอะไรรอเราอยู่ไหมเฮ้ยแก๊ง3ตัวนี้เอาล่ะมาสู้มันบัฟคริติคอลซะก่อนฮะผมว่าการตีคริติคอลของเราเนี่ยเห็นไหมตีทีละ300คุณผู้ชมถ้าคริติคอลอ่ะเฮ้ยคริติคอลโอ้โหการนี้คริติคอลนี่มันแรงจริงๆเฮ้ยขึ้นไปข้างบนได้เอาละครับเรียบร้อยฮะผ่านมาไกลด้วยเนี่ยทำเป็นเล่นไปเฮ้ยถึงบอลแล้วคุณผู้ชมสวัสดีเจ้าฟ็อกซ์ลอร์ดโอ้โหมันประกอบร่างเอามีแก๊งพาวเวอร์เรนเจอร์ลงมาอีก4ตัวตูก็พาวเวอร์เรนเจอร์นะเว้ยเดี๋ยวนะมีความรู้สึกว่ามันมา5ตัวคุณผู้ชมโอ้โหประกอบร่างเลยโอ้โหแล้วดูเรามาแค่อุ้ยแล้วเลือดกูมีแค่เนี้ยจะเอาอะไรไปสู้วะเนี่ยเรียกว่ามาเซอร์เวดูไว้ว่ามันจะโหดสักแค่ไหนอะเออเฮ้ยเรียกว่าเรามาถึงบอสแล้วนะเนี่ยอ๋อคือถ้าสมมติเราสามารถกดไปสู้บอสได้เลยอะลองกันสักตั้งไหมคุณผู้ชมอยากรู้เหมือนกันว่าบอสมันจะโหดสักแค่ไหนลองดูเฮ้ยมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะเราข้ามมาบอสเลยเว้ยแกพร้อมจะตายหรือยังรีบๆประกอบร่างสิเนี่ยก็ต้องมารอแกหรือไงเนี่ยฮะเอาละฮะมาแล้วครับแต่งร่างประกอบร่างแล้วนะจ๊ะหัวขาแขน
นี่การภาคอะไรวะเนี่ยเอาละบัฟสกิลปล่อยพลังปล่อยพลังฮิลสู้ไปเออดีเอาละฮะเลือด12,000เท่านั้นเองเราสู้ได้ทุกคนข้าเชื่อว่าพวกเจ้าทำได้เอาละเอาละคริติคอลหน่อยดิบัฟสกิลไปเผื่อว่าแกจะคริติคอลเอาละครับเข้าไปเตะฮะคริติคอล300ครับถือว่าแจมฮะ260กว่าก็ถือว่าเป็นคริติคอลเอาละฮิลเพื่อนหน่อยเอาละ130แสดงว่าคริติคอลเราหมดละบัฟคริติคอลไปเอากับดักไปกินเฮ้ยมันล้มแล้วคุณผู้ชมมันล้มแล้วอุ๊ยเดี๋ยวมันเตะขากระแทกเราใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหกระเด็นเลยเราไม่เป็นไรครับบัฟคริติคอลไปฮะแล้วพุ่งเข้าไปตีมันฮะเลือดมันเหลือ25,000เท่านั้นเราว่าเราสู้ได้แน่นอนครับเราเหลือครบ4ตัวโอ้โหมันเตะกันอย่างงี้เนี่ยถีบหน้ากันชัดๆโอ้โหแรงเอาเรื่องฮะให้ผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวยอมแพ้ดีๆฮะโอ้ยไปทีละ2ตัวเลยครับเดี๋ยวล้มอีกตัวโอ้โหเรียบร้อยครับล่วงไปฮะอย่าเอ้ยอย่าโอ้แล้วมันชะงักการโจมตีเราด้วยคุณผู้ชมเฮ้ยอีกแค่2ทีเอ้ออีกทีเดียวอีกทีเดียวเรียบร้อยครับชนะฮะคุณผู้ชมฮะเราชนะบอสได้แล้วได้เจ้าหญิงมาแล้วคุณผู้ชมเย้ใช่ยโยในที่สุดพวกเราก็ชนะเราก็ปราบเจ้าฟ็อกคิงได้เป็นไงล่ะโอ้โหแดนนี่ฮะนี่คือชัยชนะของเราแมวเหมียวของเราครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนี่คือหัวหน้าทหารนี่คือใครและนี่คือจบแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนะคุณผู้ชมผมเห็นมันมีแมวแอบอยู่เอ้ยไม่ใช่แมวมีหมาจิ้งจอกแอบอยู่เอ้ยแกแอบทำไมเนี่ยฮะออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะนี่มันเป็นพื้นที่ของข้าเข้าใจไหมนี่คือเราจบเกมนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมฮะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะได้ตัวเจ้าหญิงกลับมาแล้วแต่เกมนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่การจบที่แท้จริงเว้ยเพราะว่าเรายังเคลียร์ด่าน20กับด่านนี้ไม่จบเอ๊ะหรือว่าคุณผู้ชมอยากให้มันจบแล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมคอมเมนต์นะฮะว่าเบื่อหรือยังเกมนี้ถ้าเบื่อแล้วเนี่ยผมจะได้ไม่เล่นต่อเพราะว่าเราได้ตัวเจ้าหญิงมาแล้วแต่ถ้ายังไม่เบื่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บตัวละครต่อด่าน20ให้ครบแล้วก็เคลียร์บอสด่านนี้ให้จบนะฮะและนั่นคือการจบที่แท้จริงของเกมนี้เอาละครับยังไงก็ตามนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วนะบายจ้า